การที่เราจะมีแอปนะคะเรามองว่ามันเป็น KTZ 4.0 นะคะเราจะมี2แอปด้วยกันแอปแรกเนี่ยนะคะจะเราเรียกว่า eZySmart eZySmart เนี่ยมีสำหรับให้นักลงทุนเนี่ยสามารถใช้อะไรอย่างง่ายๆนะคะนักลงทุนสามารถดูข้อมูลข่าวสารนะคะเราเรียกว่าทั้ง communication และ activity จากทางนี้ได้เลยนะคะและที่สำคัญเนี่ยนักลงทุนเนี่ยสามารถที่จะโอนเงินผ่านระบบเรียลไทม์ตรงนี้4แบงก์ใหญ่นะคะธนาคารพาณิชย์ใหญ่ๆได้แล้วก็นักลงทุนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลข่าวสารในนี้ได้เรามีผลิตภัณฑ์ของเราทุก productที่อยู่ในนี้อันนี้คืออาจจะเป็นสเต็ป by สเต็ปไปนะคะซึ่งในที่สุดเนี่ยคุณอาจจะส่งคำสั่งง่ายๆคืออันนี้เป็นอะไรที่เชิงกว้างแล้วก็ตื้นๆสำหรับนักลงทุนที่คิดว่าเฮ้ยฉันไม่อยากรู้อะไรที่ซับซ้อนก็สามารถเลือก eZySmart ได้ซึ่งโปรแกรมจะพัฒนาไปเรื่อยๆเฟส1เฟส2เฟส3จนกระทั่งถึงการส่งคำสั่งซื้อขายง่ายๆในทุก product ของบริษัทนะคะตัวที่2ก็คือ CNET 4.0 ซึ่งคิดว่านักลงทุนในยุค 4.0 ดิฉันคิดว่าต้องการที่จะใช้โปรแกรมอันนี้เพื่อให้การลงทุนเนี่ยสามารถมั่นใจในการลงทุนถ้านักลงทุนสนใจอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะพบกับเราที่บูธของ KT Simico อยู่ในบูธของธนาคารกรุงไทยนะคะที่งาน SET in the City นะคะ 16-19 พฤศจิกายนนี้ค่ะ SET in the City 16-19 พฤศจิกายนนี้ชั้น 5 สยามพารากอน